ก็เป็นสตอนะคะสตอที่เราเพาะเมล็ดไว้นะคะก็คือเริ่มงอกแล้วนะคะอันนี้ลูกล่ามูลเพาะในดินเลยนะคะเพาะเมล็ดลงในดินเลยเนาะก็คือไม่ได้ทำอะไรมากนะคะเราก็แค่เอาเขาลงในดินแล้วก็รดน้ำนะคะอันนี้คือเขางอกออกมาได้เร็วมากเลยนะคะประมาณ4วันนะคะอันนี้4วันเนาะคือเขางอกมาได้เต็มที่แล้วนะคะเหลือใบของเขาก็จะเริ่มออกแล้วนะคะใบของเขาก็เริ่มออกมานิดนึงแล้วนะคะก็เราจะรดน้ำเรื่อยๆนะคะอันนี้เพื่อนๆเพื่อป้องกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงหรือว่าอะไรมากัดให้เราเอาโพลีดานนะคะโพลีดานมาโรยมาโรยรอบๆอันนี้คือโพลีดานนะคะเอามาโดยรอบๆต้นของเขานะคะเพื่อที่จะป้องกันแมลงอะไรมากัดนะคะมากัดต้นของเขาเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เนาะลูกล่ามึงบุญก็พามานะคะอันนี้2วันแล้วนะคะ2วันแล้วลากเขาคือออกอย่างเยอะเลยอย่างยาวเลยนะคะลูกล่ามึงบนต้องเอาลงกระถางแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะคือยาวมากแล้วนะคะคือต้องเอาลงกระถางแล้วนะคะอันนี้2วันนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเมล็ดที่เพาะไว้เนาะก็จะเอาลงเพาะแล้วนะคะเอาลงเพาะในถุงดำนะคะแล้วก็ในกระถางนะคะอันนี้ส่วนการที่เราเอาเมล็ดของเขาลงนะคะก็คือไม่ต้องให้เขาอยู่ด้านบนมากนะคะก็คือแล้วก็ไม่ให้เขาลึกมากนะคะเอาพอประมาณให้มีพื้นที่ในการโผล่ของต้นอ่อนขึ้นมาด้วยนะคะส่วนกระถางใหญ่นะคะลูกล่ามึงบนจะทำเป็น2จุดนะคะให้เขาได้โตในนี้2ต้นเนาะแล้วค่อยแยกอีกทีนึงนะคะก็เอาลงไปเลยอันนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะลูกล่ามึงบนก็เอาลงทั้งเปลือกเลยนะคะเอาลงทั้งเปลือกที่เขามีเปลือกคุมเลยนะคะเพื่อนๆก็จะสังเกตได้นะคะว่าอันนี้ขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ขึ้นมาแล้วเนาะก็คือลูกล่ามึงบนเอาลงทั้งเปลือกเลยนะคะอันนี้เราสามารถแกะออกได้เลยนะคะก็เปลือกของเขาก็จะอ่อนๆ นะคะอ่อนๆเนาะไม่ค่อยอยากจะแตะเขามากนะคะกลัวเขาหักเนาะแต่อันนี้นะคะก็คือใบของเขาก็เริ่มออกมาแล้วเนาะเริ่มออกมาแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ลูกล่ามังบุญซื้อมาในตลาดวันพุธนะคะแล้วเราก็เอามาลองฝังเขากลบเขาไว้ในดินนะคะก็งอกดีมากเหมือนกันนะคะเอามากลบไว้3ต้นนะคะก็คือเริ่มงอกออกมาแบบนี้แล้วเนาะวันนี้วันอาทิตย์ก็5วันแล้วนะคะอันนี้5วันแล้วจากเมล็ดนะคะจากเมล็ดจากฝักเขียวนะคะก็งอกดีมากเลยนะคะงอกออกมาเป็นต้นเป็นใบ
เดี๋ยวอีกสักพักลูกล่ามังบนจะย้ายเขาไปปลูกตามจุดต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการดูแลรักษานะคะอันนี้นะคะก็เป็นต้นที่เขาที่ลูกล่ามังบนปลูกไว้ตั้งแต่วันที่ลูกล่ามังบนซื้อมานะคะก็คือเอาไว้ในดินเลยนะคะกลบในดินเลยมีทั้งเปลือกหุ้มนะคะอันนี้ก็คือแตกใบขึ้นมาแล้วนะคะแตกใบขึ้นมาแล้วกำลังงามเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็จะให้เขาแตกใบขึ้นมาสูงกว่านี้นิดนึงแล้วก็จะย้ายไปปลูกเลยนะคะThank you.